จริญธรรมสำนักดีค่ะท่านผู้ชมคะมาพบกับรายการสุขภาพดีด้วย8อค่ะเจริญธรรมของพี่น้องโอ้โหสดชื่นนะทำไมก็ดูรายการเอิร์ธสดชื่นมาไม่ใช่ดูรายการ8อหรอคะไม่ต้องดูรายการ8อไม่แต่ว่าเช้าวันนี้สดชื่นจริงๆเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยตื่นมาฟังธรรมะจากท่านศรีธรรมาสกล้าข้ามฝันค่ะเพราะว่ามันช่วงเข้าพรรษาใช่ไหมคะท่านก็จะพูดถึงเรื่องราวว่าเราจะต้องเป็นผู้ให้อะไรอย่างไรอะไรเงี้ยดิฉันก็ตื่นนะคะดิฉันก็ตื่นมาทำวัดนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเข้าพรรษานี้ข้ออื่นอาจจะทำไม่ได้ดีมากทำวัดก็อาจจะไม่ได้ดีเต็มร้อยแต่ก็พยายามฝืนมาปฏิบัติอะไรก็ตามถ้ามีการฝืนการตั้งใจเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสร้างภูมิคุ้มกันน้อยในร่างกายดังนั้นเรามาช่วยกันฝืนในการติดตามรับชม8อ๋อไม่ใช่กำลังจะดีนะคะกำลังจะดีนะคะวันนี้พี่น้อยไปแสวงหาเรื่องราวของเจ้าตัวคาร์โบไฮเดรตมาฝากนะคะมันจะมีเรื่องของ24ชนิดคาร์โบไฮเดรตเลือกกินที่ใช่ในแบบที่ชอบแล้วก็ไม่ก่อโรค NCD เพราะว่าเมื่อเช้านี้เองก็เพิ่งฟังอาจารย์หมอท่านหนึ่งพอดีมีเรียนออนไลน์ก็เลยเปิดฟังท่านก็พูดถึงเรื่องตัวนี้อยู่พอดีเลยจะได้ต่อจากพี่น้อยส่วนทางนี้นะคะขอนำเรื่องของช่วงนี้อสม.เขาก็จะเรื่องรณรงค์เรื่องของไข้มาลาเรียแล้วก็ไข้เลือดออกมากวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเจ้าไข้มาลาเรียตัวร้ายนี่เป็นอย่างไรนะคะอันตรายเขาบอกว่าอันตรายกับสายเดินป่าเมื่อวานนี้น้องมาชวนว่าพี่ผมมีร้านกาแฟที่หนึ่งนะหลงป่าเหรออยู่ในป่าไม่มีคลื่นไม่มีอะไรใดๆไม่มีอินเทอร์เน็ตมีความลำบากไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ไม่มี Wi-Fi เราบอกว่าก็บ้านพี่นี่แหละมันครบทุกอย่างเลยจะไปทำไมนะคะแล้วก็ไข้มาลาเรียก็อยู่ตรงนี้แหละ อยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะคะข้อมูลดีๆจากสสส.แล้วก็ในเทปก่อนเนี่ยเรานำเรื่องราวของไข้หวัดก็มีแฟนคลับบอกว่าเอ้ยหาสมุนไพรหรือว่าหายาหรือว่าหาพวกผักให้หน่อยสิว่าเราจะมีการป้องกันไข้หวัดง่ายๆเพื่อหรือว่ากระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรก็ในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนะคะที่เราได้นำเสนอเดี๋ยววันนี้ก็จะนำมาฝากนะคะต้อนรับฝนไปหรือยังฮึมันก็ยังพอไปปลายไปปลายมาปลายฝนต้นหนาวก็มีความเป็นหวัดอย่างที่เราบอกว่าหวัดมันมีหลายสายพันธุ์แล้วก็มีโอกาสเสี่ยงได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปสร้างภูมิคุ้มกันก่อนไหมพี่น้อยไปออกกำลังกายกับป้าท่านหนึ่งก่อนนะคะค่ะไปค่ะThank you.
โอ้โหสดชื่นนะเขาไม่เปลี่ยนนะพรีเซนเตอร์ออกกำลังกายก็ดีที่สุดป้าปวดหลังเป็นความหวังของชุมชนแล้วเนาะป้าปวดหลังไหมก็สดชื่นนะคะได้ยืดเหยียดบ้างเอาละค่ะเข้าสู่เนื้อหาสาระกับพี่น้อยเลยนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องเจ้าคาร์โบไฮเดรตมันก็จะสำคัญไม่แพ้กับตัวอื่นๆที่เป็นสารอาหารสำคัญนะคะ24ชนิดคาร์โบไฮเดรตเลือกกินที่ใช่ในแบบที่ชอบแล้วก็ไม่ก่อโรค NCD เจ้าโรค NCD เป็นยังไงอะมันไม่ใช่โรคติดต่อแต่ว่ามันมีความเป็นเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันหลายคนก็ต้องผูกพันกับเป็นมิตรกับแทบจะโรงพยาบาลเลยแต่ถ้าเรามีทางเลือกเราต้องเลือกนะคะเลือกที่จะลดการเจ็บป่วยของเรามันจะมีอยู่เดี๋ยวพี่น้อยต้องเล่าให้ฟังว่าเบาหวานความดันเบาหวานเนี่ยเบาหวานความดันหัวใจเนาะกลุ่มไขมันพวกนี้หายได้นะคะคุณหมอยืนยันนะคะท่านหมออาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์บุญชัยท่านเป็น NCD เลยแหละกลุ่ม NCD แต่ท่านก็ยืนยันว่าหายได้นะคะค่ะดังนั้นเขาบอกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนอกจากมันจะไม่ใช่ผู้ร้ายอย่างที่คนส่วนใหญ่กลัวแล้วเนี่ยยังจำเป็นต่อร่างกายที่ขาดไม่ได้อีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะกินแป้งอะไรก็ได้ในปริมาณมากแค่ไหนก็ได้วันนี้จากหนังสือชีวจิตเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าพามารู้จักแป้งให้มากขึ้นเพื่อเลือกกินแป้งที่ใช่ในแบบที่เราชอบกันนะคะคาร์โบไฮเดรตมันดีหรือร้ายคาร์โบไฮเดรตเนี่ยหรือแป้งที่เป็นสารอาหารหลักที่ร่างกายต้องการเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไว้ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆคาร์โบไฮเดรตแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนนะคะเชิงเดี่ยวมันเป็นยังไงอะนะคะก็ตัวที่ประกอบไปด้วยน้ำตาล1หรือ2หน่วยเมื่อกินคาร์โบไฮเดรตร่างกายก็จะย่อยออกมาเป็นโมโนแซคคารายด์นะคะซึ่งจะดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างทันทีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวที่ประกอบไปด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นพวกกลูโคสฟรุกโตสและกาเลกโตสนะคะคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวประกอบไปด้วยน้ำตาล2โมเลกุลหรือที่เรียกว่าน้ำตาลโมโนคู่โมเลกุลคู่เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยโมโนแซคคารายด์2หน่วยที่เชื่อมติดกันก็คือตัวที่เป็นซูโครสมันจะเป็นกลูโคสบวกฟรุกโตสมอนโทสก็คือกลูโคสบวกกลูโคสนะคะแลคโตสก็คือกลูโคสบวกกาแลคโตสนั่นเองน้ำตาลเชิงเดี่ยวถูกร่างกายย่อยได้ง่ายนะคะทำให้น้ำตาลในเลือดมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ตับอ่อนปล่อยฮอร์โมนอินซูลินดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงจนเกินไปก็จะส่งผลให้เสี่ยงเป็นโรค NCD เช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจอย่างที่คุณพูดมาเมื่อสักครู่นะคะอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวที่ควรหลีกเลี่ยงเลยก็คือข้าวขัดขาวขนมปังขาวน้ำตาลทรายลูกอมโซดาไอศครีมแครกเกอร์ที่ทำจากแป้งขัดขาวนะคะทีนี้ถ้าเป็นเจ้าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนล่ะตัวนี้จะประกอบไปด้วยน้ำตาล3โมเลกุลนะคะหรือมากกว่านั้นร่างกายต้องใช้เวลาในการย่อยนานส่งผลให้น้ำตาลในเลือดมันจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วเหมือนไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกับคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวนะคะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนได้แก่พวกแป้งพวกไฟเบอร์พวกไกลโคเจนพวกนี้แป้งและไฟเบอร์เนี่ยพบในอาหารส่วนเจ้าไกลโคเจนพบได้ในร่างกายของเราเท่านั้นนะคะโดยมนุษย์และสัตว์เก็บคาร์โบไฮเดรตในรูปของไกลโคเจนไว้ที่กล้ามเนื้อและตับเพื่อใช้เป็นพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆอาหารที่มีแป้งและไฟเบอร์เนี่ยเช่นข้าวกล้องผลไม้ผักถั่วและธัญพืชร่างกายไม่ย่อยไฟเบอร์แต่ไฟเบอร์เนี่ยมีประโยชน์ในการเป็นอาหารของเจ้าจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้เรานะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่รับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงกับผู้ที่รับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนสูงเนี่ยผู้ที่รับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงก็จะเสี่ยงเป็นโรค NCD ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งสูงกว่านอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวไฟเบอร์ก็ยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วอิ่มนาน
จึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่าผู้ที่รับประทานไฟเบอร์ต่ำนั่นเองค่ะไฟเบอร์ที่คุณทานเป็นประจำตอนเช้าๆส่วนใหญ่ไฟเบอร์จะเช้าๆจะเป็นพวกเซเลียมพี่น้อยเพราะว่าตัวนี้เรามองว่าเวลาเราขับถ่ายมันไม่หมดหรอกก็เอาตัวนี้ไปช่วยคือเราไม่ได้มีปัญหาคือถ้าเราไม่ขับถ่ายเราจะคือดูจากหน้าเราก็ได้วันไหนที่เราไม่ขับถ่ายหน้าเรามันจะไม่ไบรท์น่าจะบูดเหรอหน้ามันจะบูดมันเหมือนของเสียในลำไส้มันเหมือนของเสียในลำไส้เราต้องเอาออกคือวันนึงต้องขับถ่ายนะคะถ้าไม่ขับถ่ายก็ต้องกลับย้อนไปคือหลายคนอาจจะบอกว่ามันยังไม่มีปัญหาโดยเฉพาะวัยรุ่น30ปี20ปีเนี่ยมันยังไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ว่าเมื่อขึ้นหลักสี่นะคะเมื่อขึ้นหลักสี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเป็นอโศกนะคะ ไม่ใช่เลยนะคะ ถ้าขึ้นหลักสี่นี่เราจะรู้สึกนะคะโรคฤทธิ์สีดวงก็จะมาใดๆก็จะมาดังนั้นอย่าล้อเล่นกับการไม่เอาของออกนะคะค่ะ ไม่ขับถ่ายพอคุณพูดถึงมีแฟนเพจอะไรหรอคะพอคุณพูดถึงเรื่องราวของไซเลียม นะคะก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามเรื่องของผงไซเลียมนะคะจากจังหวัดระยองเลยทีเดียวนะคะไลฟ์สดอะไรเนี่ยไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเขาอาจจะบังเอิญเห็นในโฆษณาเนาะนะเดี๋ยวจัดรายการเสร็จไปตอบคือตัวไซเลียมเนี่ยเราเนี่ยต้องบอกว่าศีรษะสูงใช้มานานนำเข้ามาน่าจะเป็นยุคแรกๆนะคะบ้านเราปลูกไม่ได้ตัวนี้มันจะไปพองในลำไส้เรา40เท่าหลายคนถามมาเนาะเดี๋ยวก็จะตอบคำถามไปตรงนี้คือทานง่ายค่ะก็ชงกับน้ำแล้วก็ทานดิฉันเองกับพี่น้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีติดไว้บ้านเป็นประจำกรณีลำไส้ที่ไม่หนักนะคะถ้าลำไส้ที่หนักเราก็จะมีขบวนการล้างแต่ตัวไซเลียมนี่จะเป็นตัวที่ไปซับไปเหมือนเป็นตัวถูบ้านอะบางทีเรากวาดบ้านด้วยไฟเบอร์อย่างที่คุณบอกมันอาจจะยังไม่หมดแต่ตัวนี้มันจะไปซับตัวของเสียที่มันยังค้างๆอยู่ในลำไส้ดึงออกมาได้นะคะก็ไม่มีกลิ่นนะพี่น้อยเนาะทานง่ายก็แนะนำให้ทานอยู่ตัวนี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าตัวไฟเบอร์หรือตัวคาร์โบไฮเดรตตัวนี้มันดีนะคะเราจะต้องเลือกรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแทนคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวมันจะมีจากอาหารตัวไหนบ้างนะคะเขาบอกว่าก็คือธัญพืชที่ไม่ขัดขาวไซเลียมที่คุณพูดถึงก็ใช่นะคะข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวฟ่างนะคะสารอาหารที่มีประโยชน์พวกเบต้ากลูแคนข้าวต้มข้าวโอ๊ตนะคะตรงนี้ใช้เป็นอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนได้นะคะฟาโวนอยนะคะตัวคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนงานชิ้นหนึ่งเนี่ยพบว่าอาจจะเป็นด้านสารอาหารชนิดที่ทำจากข้าวบาเล่ด้วยก็ได้นะคะส่วนเจ้าตัวฟาโวนอยเนี่ยมันจะเป็นสารประกอบอนุมูลต้านอนุมูลอิสระที่พบในรำและจมูกข้าวอาจจะช่วยป้องกันนะคะมะเร็งเบาหวานโรคหัวใจและปัญหาสายตาได้นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้สารอาหารจากที่พูดถึงมันจะมีกลูเตนด้วยมีลิกแนนมีกรดไฟติกมีสเตอรอลจากพืชมีซาโปนินมีซิลิเนียมนะคะมีวิตามินอีทำยังไงจะทำให้ทานอาหารพวกเนี้ยที่พูดถึง 3-4 ตัวเนี้ยได้อร่อยก็คือต้องปรุงให้มันอร่อยถ้าเป็นข้าวโอ๊ตก็ต้องเป็นข้าวโอ๊ตที่เอาเปลือกออกแล้วบดให้เป็นแป้งใช้แป้งของข้าวโอ๊ตเนี่ยมาทำคุกกี้และเค้กก็จะทำให้อร่อยขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นข้าวโอ๊ตเนี่ยก็คือต้มข้าวโอ๊ตให้ผ่านความร้อนแล้วอัดเป็นแผ่นกลมและวิธีการกินเนาะหรือว่าที่เห็นที่เพจของบ้านสวนน้ำฟ้าก็จะทำมาเป็นนมโอ๊ตนะคะก็จะกินได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคล็ดลับการปรุงธัญพืชเหล่านี้เนี่ยเราจะใช้ปริมาณน้ำให้น้อยที่สุดพอให้มันนิ่มการหุงนานเกินไปสารอาหารก็จะลดลงเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวต่อมาที่เราคุ้นหูคุ้นชินแล้วก็ในเทรนด์ของสุขภาพเขาก็พูดถึงก็คือเรื่องของซูเปอร์เกรนก็คือมีควินัวกับซูเปอร์เกรนเหรอคะใช่มีควินัวกับบัควีตนะคะตัวนี้ซูเปอร์เกรนเนี่ยเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีโปรตีนสูงไปหาดูนะคะว่าซูเปอร์เกรนคืออะไรนะคะมีคุณสมบัติในการรักษาโรคอาหารที่จัดเป็นซูเปอร์เกรนเนี่ยได้แก่พวกอมาแรนนะคะก็คือพวกเมล็ดของพวกผักขมบัควีตนะคะเป็นข้าวพื้นเมืองของชาวเอธิโอเปียค่ะแล้วก็มีขายในเมืองไทยด้วยนะและควินัวนะคะ
อุดมไปด้วยใยอาหารมีวิตามิน B แล้วก็สารพฤกษเคมีต่างๆที่สำคัญต่อร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนลิกเนนไลซินแมกนีเซียมกรดโฟลิกหรือว่าสารยับยั้งอื่นๆที่สำคัญมีโรตินมีรูทินมีวิตามิน E ด้วยนะคะตัวต่อมาที่เป็นคาร์โบไฮเดรตตัวที่ดีต่อร่างกายก็คือถั่วเลนทินนะคะตัวนี้เป็นพืชตระกูลถั่วที่เป็นประเภทไร้ไขมันและอุดมไปด้วยโปรตีนมีสารโฟเลตซึ่งเป็นสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อร่างกายแล้วก็มีปริมาณเส้นใยสูงมากราวกับ1ใน4ราว1ใน4ของปริมาณเส้นใยชนิดที่ละลายน้ำที่เป็นผลดีต่อสุขภาพของหัวใจสารอาหารที่มีประโยชน์ของเจ้าถั่วเลนทินเนี่ยมันจะมีโฟเลตมีเส้นใยมีธาตุเหล็กมีไอโซฟลาโวนนะคะมีสเตอรอนจากพืชแล้วก็มีสารยับยั้งโปรตีเอสนะคะมีซาโปนินด้วยแล้วก็มีสารยับยั้งไทโรซินไคเนตนะคะตัวต่อมาเราใช้ถั่วเมล็ดกลมถั่วซิกพีหรือถั่วลันเตาก็ใช้ได้แล้วก็ถั่วเมล็ดรูปไตถั่วเมล็ดรูปไตอย่างเช่นถั่วดำถั่วแดงนะคะตัวนี้ใช้ได้แล้วตัวอื่นๆนะคะที่มีประโยชน์ก็คือถั่วเหลืองที่กินเป็นประจำแล้วถ้าเป็นพวกผักล่ะนะคะพวกผักก็จะมีพวกผักทุกชนิดเลยมันจะมีแป้งและไฟเบอร์มากน้อยต่างกันหากกำลังมองหาผักที่ดีต่อสุขภาพอุดมไปด้วยไฟเบอร์ก็จะแนะนำว่ามีพวกเจ้ามันเทศนะคะมีพวกมันฝรั่งพูดแล้วหิวข้าวเลยนะมีผักขมน้ำลายไหลเกิดน้ำลายสิมีผักขมนะคะอันนี้พวกผักนี้เราเหมือนกับเรากินตลอดนะเราเป็นมังสวิรัตินะคะมีบรอกโคลีมีหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วมีแครอทมีพืชตระกูลหัวหอมแล้วก็มีเบอร์รี่มีแอปเปิ้ลนะคะเบอร์รี่นี่ไกลเรานิดนึงเบอร์รี่เนี่ยมอนเบอร์รี่นี่จะใกล้เราตระกูลเบอร์รี่นะคะตระกูลเบอร์รี่จะมีบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ถ้าเป็นบ้านเราก็มอนเบอร์รี่นะคะแล้วก็ส้มโอมะนาวนะคะตัวที่23คือกล้วยและตัวสุดท้ายก็คือพลัมและพรุนเหล่านี้นะคะสามารถที่จะนำมารับประทานแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงที่ไม่ก่อโรค NCD นั่นเองนะคะนำมาฝากกันค่ะโอเคค่ะพี่น้อยต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องมีอ่ะต้องมีองค์ความรู้เหล่านี้เพราะว่าเราจะได้ตัดสินใจบางทีไม่กินอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเลยมันก็ไม่ใช่ความหลากหลายเรารู้ว่าเราขาดอะไรเรารู้ว่าเราต้องเติมอะไรเพื่อที่จะให้สมดุลฟังร่างกายตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเรามาฟังการป้องกันไข้หวัดง่ายๆนะคะในสัปดาห์ก่อนอย่างที่เราก็ได้บอกไว้นะคะว่าเราได้พูดในเรื่องของหวัดที่มากับฤดูฝนรวมไปถึงเราเองที่ไปสัมผัสความเป็นหวัดนี่มันก็หนักอยู่เด้อจ้ะอย่าว่ารอแต่โควิดแล้วหนักเด้อเทปก่อนก็ได้ฟังแล้วค่ะเป็นไข้หวัดนี่ก็แบบหนักอยู่ทีนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิเราต้องมีมาตรการหรือว่าสิ่งที่ป้องกันนะคะบางทีเมื่อถึงฤดูฝนเนี่ยก็ต้องเป็นช่วงที่ทำให้คนไทยหลายคนอาจจะแบบชื่นใจบ้างพี่น้อยเพราะว่ามันนี้จากความร้อนเนาะค่ะมันร้อนก็ร้อนมากบ้านเราแล้วก็มาฝนนะคะแต่ด้วยอากาศที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงต่างมันก็มีอยู่แล้วแหละในการเกิดโรคโดยเฉพาะเจ้าไข้หวัดทีนี้เราก็เลยอยากจะบอกว่าอะไรล่ะที่ช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เกิดหวัดถ้าเป็นทั่วไปทางผู้ที่บริโภคทางเนื้อก็จะให้ทานพวกซิงค์นะคะหรือว่าพวกแร่ธาตุสังกะสีนะคะถ้าเป็นคุณทานสังกะสีที่คุณทานจากอะไรคะก็แถวบ้านนี่ลงรถอะไรอย่างเงี้ยต้องหยิบไม่ใช่ตัวที่เป็นเมล็ดฟักทองนะคะเมล็ดฟักทองเมล็ดต่างๆเมล็ดทานดอกทานตะวันแทนเนื้อสัตว์ได้ใช่นะคะก็ทานอยู่แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของการขบเคี้ยวก็จะเป็นกินเป็นชงนะคะก็ทางสาธารณสุขนะคะก็แนะนำว่าทานประเภทอาหารที่มีซิงค์หรือว่าธาตุสังกะสีเข้าไปตัวนี้ก็จะช่วยเป็นคุณสมบัติที่ทำให้1สร้างภูมิคุ้มกัน
ในร่างกายเราได้แต่ว่าทั่วไปเขาก็จะทานพวกไข่พวกเนื้อพี่น้อยเพื่อทดแทนตามจริงบางสัญลักษณ์ของเราก็มีนะคะสังกะสีที่เพียงพอนะคะแล้วก็ตัวอาหารที่ในการป้องกันเขาบอกว่าผักที่มีสีสดผักมีสีสดนี้มีความสำคัญในการช่วยเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยสามารถต่อสู้กับโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะคะเช่นดอกอะไรบ้างนะคะเอาแครอทก่อนก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณพูดแครอทพริกหวานนะคะอะไรที่เป็นสีแบบสีสดนะคะค่ะคือบางคนอาจจะจำยากนะคะเอาแบบนี้ก็แล้วกันสีแจ๊ดๆนะคะซึ่งเป็นผักที่มีวิตามินเอพี่น้อยพวกสีต่างๆเนี่ยจะมีเบต้าแคโรทีนต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีซึ่งควรรับประทานในรูปแบบของผักสดนะคะเสริมอาหารนะคะตระกูลเนี้ยตามจริงถ้าเป็นสดจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากกว่าเพราะว่าความมีชีวิตความไม่ได้ไปดัดแปลงต่างๆเนี่ยก็จะมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะกรณีท่านไหนที่ไม่ได้จริงๆไม่มีจริงๆก็เสริมอาหารได้ก็ต้องดูว่ามันมีความเป็นวิตามิน A เท่าไหร่ส่วนใหญ่วิตามิน A เนี่ยก็ถ้าหากไปเจอความร้อนไปเจออะไรใดๆเนี่ยก็คงสภาพไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือพวกตระกูลผลไม้เหรอพี่น้อยมีตัวไหนที่พี่น้อยชอบกินไหมที่ต้านหวัดเหรอฮะค่ะแถวบ้านไม่ค่อยมีผลไม้อะไรให้กินมากไม่มีหรอกันดานกันดานกันดานอะไรนี่ทุเรียนหรือเปล่านะคะผลไม้ที่ชอบนะคะก็จะเป็นพวกลองกองเบอร์รี่ก็ได้ลองกองก็ได้ถามว่ามีอีหลีเลยกับเก็บมะขามออนน้ำขังรัวเพื่อนเพลินนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกวิตามินซีอยู่นะคะถ้าไม่ใช่ฤดูที่มะขามมันออกก็กินยอดอ่อนมันได้มาทำเป็นต้มยำได้นะคะคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่พี่น้อยบอกถ้าเป็นทั่วไปจะเป็นส้มฝรั่งหรือว่าผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่มันเบอร์รี่ก็ได้นะคะก็จะตัวนี้มะแก้วผีพวนเป็นได้หมดเลยตัวที่มีความเปรี้ยวนะคะก็ทานหรือว่าเสาวรสก็ได้นะคะแต่หลายคนถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะควรจะดูว่ามีกี่มิลลิกรัมนะคะวันนึงเราควรจะได้อยู่ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแล้วก็ดื่มน้ำอย่างน้อยอย่าง2ลิตรอย่างเราก็เคยบอกไปหลายรอบแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราทานพวกเสริมอาหารไปเนี่ยถ้าไม่ดื่มน้ำมากๆมันก็จะเกิดเป็นนิ่วได้ดังนั้นดื่มน้ำด้วยนะคะเพื่อความด้วยความเป็นห่วงนะคะต่อมาค่ะอาหารป้องกันไข้หวัดนะคะอีกตัวสุดท้ายที่อยากจะนำมาฝากก็คือกระเทียมเราพูดไปในหลายรอบแล้วแหละตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกอยู่โรงงานเราก็ผลิตตั้งแต่เปิดโรงงานเลยพี่น้อยตั้งแต่จดทะเบียนโรงงานทุกวันนี้30ปีไหมโรงงานเราก็ยังใช้เจ้ากระเทียมนี้ถือว่าเป็นพระเอกของตัวโรงงานอยู่ดังนั้นถ้าไม่เป็นพระเอกขนาดนั้นเราไม่สามารถที่จะทำกระเทียมแคปซูลได้ยั่งยืนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ถือว่าตัวนี้จะช่วยป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดีด้วยกระเทียมนี้มันจะมีสารอาริซินพี่น้อยที่มีส่วนช่วยในการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายแต่ก็สามารถถูกแต่ว่าถ้าไปเจอความร้อนมันก็อาจจะถูกทำลายนิดนึงนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแต่สามารถแนะนำให้ทานแบบสับไปเล็กๆก็ได้นะคะทานถ้าทานสดๆได้ก็ทานชอบทานกับอะไรนะเวลาเราไปกินอะไรพี่น้อยกินสุกี้เนาะ ทำเองนี่แหละแล้วก็เอากระเทียมสดๆใส่น้ำจิ้มอย่างเงี้ยก็ทานได้มิน่าเหรอช่วงนั้นไม่เป็นไข้หวัดเลยเพราะว่ากินสุกี้บ่อยของคุณทำเมนูสุกี้เหรอฮะ ใช่ค่ะฉันทำเมนูแจ่วเอากระเทียมใส่สดๆแล้วก็บางทีถ้าวันไหนไม่มีเมนูน้ำพริกเราก็เอากระเทียมใส่หม้ออบร้อนนะคะ อบเป็นหัวๆเลยค่ะแล้วก็ออกมาก็ทานช่วงนั้นไม่เป็นหวัดเลยนะคือมันจะลดกลิ่นของเวลาเราทานกระเทียมเข้าไปแล้วมันจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช่ไหมคะใช่เวลาไปสปีกกับคนอื่นมันก็จะขมคอไม่ไหวนะคนอื่นเขารับเราไม่ได้แต่ว่าเราจะลดตัวนี้ลงแล้วก็เข้าหม้ออบร้อนๆแล้วมาทานก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ฝากไว้ก็นี่ก็คือการป้องกันไข้หวัดง่ายๆถ้าเป็นแล้วเราก็อยากจะแนะนำตีผลานะคะจะเป็นในรูปแบบแคปซูลหรือจะเป็นในรูปแบบน้ำก็ได้อันนี้เราไม่ได้ขายยานะคะแต่ว่าจะที่ไหนก็ได้ที่มีการขึ้นทะเบียนอย.ก็สามารถหาซื้อไว้ทานได้เป็นผลไม้
ที่สร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นผลไม้ปีหนึ่งขึ้นแค่ครั้งเดียวตีพลามีอะไรสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมนะคะก็มีติดบ้านไว้เลยอันนี้ถือว่าเป็นตัววิตามินซีตัวสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีนะคะรู้สึกแย่รู้สึกเพลียนิดนึงเนี่ยก็ทานได้เลยตัวนี้เป็นผลไม้3อย่างที่สร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างดีบางคนอาจจะไปมองว่าต้องกินส้มต้องกินอะไรใดๆเราต้องมองก่อนนะคะว่าบ้านเราอ่ะมีอะไรแต่รายการของเราก็แนะนำแบบรวมๆนั่นแหละเผื่อคนอยู่ต่างประเทศอยู่ใดๆนะคะแต่ถ้าหากเป็นบ้านเราโดยออริจินัลจริงๆก็อยากจะแนะนำเจ้าตีพลาพี่น้อยถ้าแถวบ้านเราเขาเรียกละเมาะฮะก็ไม่ใช่ชนบทไงมากกว่าชนบทก็คือละเมาะละเมาะเลยเหรอคะตอนนี้ตีพลามันกำลังออกนะคะสมอไทยสมอพิเภกว่าขามป้อมก็เอามาทานได้เลยนะคะอาจจะไม่อร่อยเวลาบางคนอาจจะเลือกเอาไปต้มก็ได้แล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยๆหรือว่าอาจจะทานสดๆก็ได้นะคะก็ลองหาดูนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะฟังแล้วไม่น่าจะเจ็บจะป่วยจะไข้เลยเนาะมีแต่เรื่องราวดีๆที่สรรหามาฝากเอาละค่ะมาพูดถึงเรื่องของร่างกายแล้วเนี่ยมาสู่พูดจิตใจเหรอใช่นะคะต่อไปเป็นช่วงธรรมะวิปัสสนายังเออยังนะคะต่อจากเราเนี่ยนะคะพี่เนยก็จะพูดถึงเรื่องของขอบคุณคุณหมอสรรใจยอดศิลป์นะคะมาท่านมาพูดถึงเรื่องท่านทำวัดเหรอคะทำเวเนตด้วยนะเวเนตเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมท่านนะคะเป็นเรื่องราวของทางออกสุขภาพเมื่อรู้สึกหดหู่ชีวิตไม่มีค่ามันเข้ากับเรานี่แหละนะคะเอาหมายความว่าคือเราก็มีเวลเนสที่ตื่นเช้ามาฟังสมณะเทศใช่ไหมคะเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าคุณหมอเนี่ยได้คุยกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งมีปัญหาก็คือมีความรู้สึกหดหู่แล้วก็คิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีค่าเลยชีวิตวัยเกษียณไงลูกหลานก็ไม่ค่อยสนใจเราไม่มีค่าแล้วเพราะว่าทำงานไม่ได้เป็นหัวหน้าสั่งการอะไรเหมือนเดิมอะไรเงี้ยรู้สึกไม่มีค่าชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปทำไมตายน่าจะดีกว่านะคะเข้ามาปรึกษาในคุณหมอสรรนะคะในแพทย์สรรใจยอดศิลป์เนี่ยนะคะทีนี้ก็เลยบอกว่าจะทำแบบไหนเป้าหมายก็คือจะทิ้งความรู้สึกหดหู่นี้แล้วไปทดแทนมันด้วยความรู้สึกดีๆได้ยังไงท่านบอกว่าท่านคิดคอนเซปต์ขึ้นมาง่ายๆแล้วเลยก็คือการยอมรับก็ดีนะคะคอนเซปต์เรื่องการทิ้งอัตตาก็ดีนะคะไม่ได้เทศเนาะนะคะมาเล่าสู่ฟัง มันดูเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับว่าเราทำตามนั้นตามที่พระสอนแล้วเนี่ยมันได้ผลจริงหรือนะคะท่านก็มีแต่บอกว่านะคะโอ้ยยอมรับมันเถอะยอมรับในสภาพที่เห็นที่เป็นอยู่นะคะเราฝืนไม่ได้หรอกบางทีเราต้องยอมรับสภาพพระกระเทศตอนเช้าใช่ไหมคะ ทิ้งอัตตาหน่อยอย่ามีอัตตาโตนะคะท่านก็เทศสอนในตอนเช้าทุกวันนะคะทีนี้นายแพทย์สรรใจยอดศิลป์เนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นจริงได้เหรอนะคะมันได้ผลจริงเหรอนะคะท่านก็เลยบอกว่าท่านบอกว่าโอเคเราไม่พูดมุมนี้ก็ได้เรามาพูดจากมุมที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับว่าทำแบบนี้ทำอย่างไรได้บ้างกับความรู้สึกหดหู่และความคิดลบที่ครอบเราอยู่ในทุกๆวันวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าปมชีวิตหดหู่เนี่ยเราต้องรู้แน่ชัดว่าขณะที่เรารู้สึกหดหู่อยู่ก็ดีกังวลอยู่ก็ดีเมื่อเจาะเลือดตรวจตอนนั้นเนี่ยนะถ้าเอาคนรู้สึกหดหู่กังวลไปเจาะเลือดผลทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่าอะไรเมื่อเจาะเลือดตรวจดูตอนนั้นจะพบว่ามีสารเคมีกลุ่มหนึ่งเช่นคอร์ติซอลเอพิเนฟรินหรือที่เรียกรวมๆว่าฮอร์โมนความเครียดนะคะสเตรสฮอร์โมนเนี่ยสูงขึ้นมากในกระแสเลือดและเรารู้แน่ชัดจากงานวิจัยว่าขณะที่เรามีความรู้สึกดีๆผ่อนคลายหรือเขาเคยเอาผลตรวจของพระรูปหนึ่งที่นั่งสมาธิอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีเครื่องวัดไฟฟ้าวัดฮอร์โมนตามร่างกายของท่านจะพบฮอร์โมนอะไรพบความพบเมื่อเจาะเลือดดูจะพบว่ามีสารเคมีอีกกลุ่มหนึ่งเช่น
เอนโดฟินโดพามีนออกซิโทซินเมลาโทนินเพิ่มขึ้นเป็นจังหวะจะโคนอย่างสม่ำเสมอขณะที่สารเคมีในกลุ่มสเตรสฮอร์โมนกลับลดระดับลงนะคะและเรารู้แน่ชัดแล้วว่าจากงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยพบว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่หากเราทำแล้วจะทำให้สารเคมีกลุ่มเอนโดฟินเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมี4เรื่องใหญ่ๆฟังค่ะนะคะเพื่อไปบอกคนไข้คุณในคลินิกนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะพาไปนู่นเลยเหรอคะพาไปสีมหาโพก่อนนะมีอยู่4ข้อใหญ่ๆนะคะได้แก่1การออกกำลังกายให้ถึงระดับหนักพอควรหรือหอบเหนื่อยแฮกๆจนร้องเพลงไม่ได้นะคะข้อที่2การตากแดดหรือการออกไปใช้ชีวิตแบบเอาท์ดอร์บ้างอย่าอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนะคะอย่าอยู่แต่ที่บ้านนะคะต้องออกจากบ้านบ้างข้อที่3การได้นอนหลับดีและเพียงพอนะคะข้อที่4การนั่งสมาธิหรือเมดิเทชันนะคะซึ่ง4กิจกรรมนี้คุณหมอบอกว่ามมันมีความบังเอิญว่ามันเกี่ยวกันไปกันมาอย่างเช่นถ้าคุณออกกำลังกายถึงระดับเหนื่อยพอควรคุณก็จะหลับได้ง่ายขึ้นถูกไหมจ้ะไปใช้แรงมากๆนะคะถ้าคุณขยันตากแดดก็จะหลับได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าอยู่ที่บ้านเราไม่มีมันเป็นแดดไม่มีเลยนะคะความฉลาดของต่างประเทศก็มีเตาผิงย่างไฟได้ไหมที่บ้านก็มีเตาผิงที่บ้านย่างเย็นนี้เก็บดูกมืออื่นเลยนะคะที่บ้านเผาแรงมากที่บ้านนี้คุณยายย่างทุกวันเออาร์อะไรก็ย่างไว้ก่อนนะคะอย่าไปแถวบ้านนะคะจะเห็นภาพที่น่ากลัวนะคะดังนั้นท่านไม่ต้องไปยุ่งกับการจะต้องไต่ตรองตีความคอนเซปต์ที่ว่าการยอมรับและการทิ้งอัตตาก็ได้แต่ขอให้ท่านลงมือทำ4กิจกรรมที่บอกมาเนี้ยนะคะมันมีงานวิจัยสนับสนุนรองรับอย่างเป็นภูมิธรรมรูปธรรมอย่างแน่นอนว่าความรู้สึกดีๆจะเกิดขึ้นมาไล่ความรู้สึกหดหู่ออกไปเองบ่มหรือแช่ความรู้สึกดีๆไว้กับตัวบ้างนะคะสิ่งที่คุณหมออยากให้ทำก็คือเมื่อทำกิจกรรมเหล่านี้เช่นการออกกำลังกายจนเหนื่อยแล้วเดินแล้วเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นก็ให้บ่มและแช่อยู่ในความรู้สึกดีๆนี้ไปให้มันนานๆสัก20นาทีก็ยิ่งดีให้รู้สึกฟีลความรู้สึกดีๆเนี่ยมันเข้าไปลึกซึ้งซึมซาบลงไปอย่างละเมียดละไมนะคะแล้วคุณหมอแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือแนะนำอย่างนี้ก็คือเพราะกลไกการเกิดความรู้สึกใดๆในเกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยมันเป็นผลจากการรีพีทหรือการวนซ้ำความรู้สึกเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันเป็นกลไกปกติของระบบประสาททางอัตโนมัตินั่นเองนะคะประสบการณ์แบบนี้เนี่ยเราให้เราซึมซับวนซ้ำเหมือนเราสมัยโบราณสมัยก่อนเรียกว่ารีเทปอะรีความรู้สึกดีๆไว้นะคะรีไวนะคะประสบการณ์เก่าๆในอดีตนะคะแต่ฉันใดก็ฉันนั้นประสบการณ์ใดๆที่เราจุ่มหรือแช่อยู่ในนั้นนานๆเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่หวนกลับมาเกิดขึ้นได้ง่ายทำไมเราจึงมีแต่ความรู้สึกหดหู่ก็เพราะอดีตที่ผ่านมาเราจุ่มแช่ความรู้สึกหดหู่อยู่กับอดีตโดยไม่ตั้งใจทางแก้อีกอย่างหนึ่งที่คุณหมอสรรใจยอดศิษย์แนะนำก็คือเมื่อทำกิจกรรม4อย่างข้างต้นแล้วมีความรู้สึกดีเกิดขึ้นก็ให้จุ่มแช่อยู่กับความรู้สึกดีๆนั้นไปให้นานๆจนกลายเป็นประสบการณ์ที่หวนกลับมาทำให้เราลบล้างประสบการณ์ที่หดหู่ที่มันครอบครองจิตใจอยู่ตอนนี้ให้หายไปได้ค่ะสาธุหรือยังคะสาธุค่ะก็นำข้อมูลดีๆทางออกสุขภาพเมื่อรู้สึกหดหู่มาฝากนะคะเพราะว่าเรามองว่าอะไรก็ตามถ้ามันเป็นในเรื่องของความบวกนะคะไม่ใช่ว่าพร้อมบวกนะคะก็คือคิดบวกทำดีมองให้มันมีความให้มันมีทางออกอยู่เสมออ่ะคือเราอย่างที่บอกไว้ในตอนแรกเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันน้อยๆให้กับร่างกายเราเห็นหลายๆคนที่ปฏิบัติแบบเนี้ย อย่างคนหนึ่งก็คือตาเลิศในชุมชนยายสาอย่างเงี้ยแม้ท่านจะจากไปแล้วท่านจะมีความเป็นแบบความเป็นน่ารักนะคะพี่น้อยแล้วก็อีกสมณะรูปหนึ่งที่เห็นก็คือพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์นะคะก็คือพอเห็นลักษณะแบบนี้พี่น้อยจะเป็นผู้ที่มีอายุยืนซึ่งเป็นอายุยืนที่
ที่ยังมีความสุขที่ยังปฏิบัติใดๆได้แล้วไม่ได้เป็นภาระอะไรนะคะเอาละค่ะเหลือเวลาไม่มากแต่เรื่องของไข้มาลาเรียตัวร้ายอันตรายสายเดินป่าหรือว่าสายใดๆหรือว่าคนที่อยู่ป่าอสมเขาฝากมาค่ะพี่น้อยพูดให้เอาใจหน่อยนะคะเพราะว่าอสมบ้านคุณมีอสมไหมมีค่ะแล้วอสมปฏิบัติงานได้ดีเยี่ยมมากนะคะนอกจากจะสวมหมวกอสมก็ยังสวมหมวกใบอื่นด้วยเป็นชรบบ้างเป็นชมรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้งานเขาหนักเกินไปไหมเนี่ยเขามีศักยภาพมารู้จักกันนิดนึงนะคะเพราะว่าอสมฝากย้ำเตือนมาแม้ว่าโรคไข้มาลาเรียเนี่ยจะเป็นโรคติดต่อจากยุงก้นป่องจ้ะก้นป่องโรคเอาใหม่นะคะไม่ใช่ยุงก้นโด่งนะคะโรคไข้มาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่มียุงก้นป่องเนี่ยเป็นพาหะนะคะเกิดจากเชื้อโปรโตซัวพลาสโมเดียมนะคะซึ่งก็จะเป็นเชื้อที่อาศัยในเลือดนี่แหละพี่น้อยเป็นวงจรของเชื้อระยะต่างๆสลับกันแล้วก็คือระยะมีเพศแล้วก็ไม่มีเพศด้วยนะคะของเจ้ายุงก้นปล่องนี้นะคะแล้วก็จะมีวงจรชีวิตอยู่ทั้งในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์จำพวกยุงทีนี้เจ้ายุงก้นปล่องนี้มันก็ร้ายกาจอยู่มันจะอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนป่าเขานะคะใครที่อยู่ในป่าก็ต้องระวังแต่บ้านเราตอนนี้ไม่มีเนาะทั้งยุงก้นทั้งก้นปล่องไม่มีทั้งไข้สองไข้เนี้ยไข้เลือดออกไข้มาลาเรียก็บ้านเราก็ยังไม่มีนะคะแต่ว่ายุงลายเยอะใช่แต่ว่าอสมเขาก็เข้มแข็งนะค่ะความทุกอย่างที่ไหนอ่ะฮะความทุกอย่างที่ไหนคือมันรองรับน้ำไว้นะคะความเพราะว่าเจ้าพวกนี้มันจะชอบวางไข่ในแหล่งน้ำใสไหลรินนะคะแอ่งน้ำที่สะอาดลำธารต่างๆมันไม่ไหลรินหรือว่าน้ำตกอันนี้เป็นพวกยุงพวกมาลาเรียอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดังนั้นใครที่เป็นสายเดินป่าก็ต้องระวังอย่างบ้านเราก็คือมันยังไม่มียารักษาที่เป็นทางการร้อยนะคะมันก็สามารถที่จะต้องป้องกันกันหน่อยนะคะสาเหตุหลักของการเป็นไข้มาลาเรียก็คือถูกยุงก้นป่องนี่แหละค่ะยุงก้นป่องที่มีเชื้อกัดนะคะส่วนสาเหตุอื่นๆที่อาจจะพบได้ก็คือเช่นบางคนเนี่ยจากแม่ที่ป่วยเป็นไข้แล้วก็สู่ลูกนะคะอันนี้ก็ต้องระวังมันจะอยู่ในตัวยุงประมาณ 10-12 วันนะคะพี่น้อยเมื่อยุงนั้นไปกัดคนอื่นต่อก็จะปล่อยเชื้อด้วยนะคะอันนี้ก็อันตรายอยู่ดังนั้นใครที่เป็นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็พยายามจะให้ความสำคัญกับการแพร่เชื้อแล้วก็ให้ความสำคัญในการป้องกันนะคะเมื่อยุงก้นปล่องเนี่ยได้ไปกัดคนเราแล้วนะคะ10-14 วันก็จะเริ่มมีไข้ต่ำๆปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวไม่ว่าจะเป็นพวกกล้ามเนื้อบางคนก็ขึ้นไส้ด้วยเบื่ออาหารก็ต้องสังเกตเหงื่อออกด้วยพี่น้อยหนาวร้อนๆเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้ก็ต้องสังเกตด้วยถ้าหากบางทีเราเข้าป่าแล้วกลับมาแล้วมีอาการเหล่านี้ก็ควรที่จะไปโรงพยาบาลหรือว่าไปพบแพทย์เพื่อที่จะเจาะเลือดตรวจเลยนะคะดังนั้นสายป่าก็จะต้องสายป่าก็คือสายที่ต้องเดินป่าหรือว่าเข้าป่าเนี่ยสวมใส่เสื้อคลุมนะคะทายากันยุงนอนถ้าไปนอนอยู่ที่บ้านบางคนบ้านป่าไงพี่น้อยต้องนอนกลางมุ้งด้วยนะคะมุ้งก็ควรที่จะเป็นมุ้งที่แบบว่าที่ยุงไม่เข้าด้วยนะถ้ามุ้งขาดๆก็ต้องระวังด้วยใครที่ไปนอนค้างแรมที่ป่าออกมาจากป่าประมาณ10-12 วันถ้าหากมีอาการเหล่านี้ก็เขาบอกว่าให้ตั้งเป็นความสงสัยว่าอาจจะเป็นพวกไข้มาลาเรียหรือเปล่านะคะก็จะต้องสังเกตดูตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่จะรักษาได้ทันนะคะก็นำมาฝากนะคะอันนี้จากพี่อสมนะคะนอกจากจะไข้เลือดออกในชุมชนละนะคะก็จะต้องพวกโรคไข้มาลาเรียด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ยุงทั้งสองยุงนี่แหละนะคะเป็นพาหะของการเกิดโรคก็นำมาบอกเล่าให้ฟังนะคะก็ขอบคุณทั้งพี่อสมที่ดูแลในชุมชนศรีสาสกและข้อมูลดีๆจากสสส.ที่ย้ำเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคที่มียุงเป็นพาหะพี่น้อยค่ะคือจะบอกว่าชุมชนของเราเนี่ยนะคะไม่ได้มีโรคไข้เลือดออกกับโรคไข้มาลาเรียมาหลายปีติดต่อกันแล้วนะถ้าเป็นช่วงแรกๆเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยยี่เลยพี่ยี่เลย
อะไรสิปีก่อนสิบปีก่อนพ่อสิบเหรอใช่ตั้งแต่ฝ่ายนะอยู่ม .6 อ๋อเออใช่20 ปีนะคะสมัยนั้นเนี่ยนะคะพอเป็นแล้วมันก็ติดต่อเนาะเพราะว่าเมื่อมีคนไข้หนึ่งคนแล้วยุงมากัดคนไข้ที่เป็นมีเชื้อเลือดออกไข้เลือดออกเราอยู่กันเป็นหมู่ใหญ่เหมือนติดต่อเหมือนโรคโควิดนี่แหละนะคะมันก็ไปเป็นพาหะมาจึ๊กที่ตัวเรามันก็บินวีไปเจาะอีกคนนึงน่าจะประมาณเกือบชาวที่เป็น30คนทั้งนักเรียนทั้งชาวที่เป็นอาสาสมัครนะคะเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดการควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งทางรัฐบาลทางอำเภอภาคส่วนที่เป็นรัฐบาลเองอสม.รพสต.นะคะก็ลงมากวดขันในแต่ละชุมชนดังนั้นอสม.เขาจะเข้มแข็งก็เลยทุกและทุกคนที่อยู่ในชุมชนก็ช่วยกันก็เลยแต่ยุงก็ยังเยอะอยู่เนาะแต่ว่าเราก็มันควบคุมได้ควบคุมยุงเยอะไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็มีวิธีการป้องกันอย่างอื่นที่ทำให้เชื้อมันไม่แพร่กระจายนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆที่อยู่กับเรา2คนก็น้อยวันนี้นะคะนำเรื่องราวสาระดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจมาฝากคาดว่าน่าจะได้ประโยชน์ละค่ะนะคะ4ประโยคทองของคุณค่ะบอกตัวเองนะคะ4ประโยคทองต้องบอกว่าหลายคนได้นำไปใช้มันเป็น4ประโยคทองที่สร้างภูมิคุ้มกันจริงๆค่ะตื่นมานะคะสร้างพลังบวกก่อนฉันมีร่างกายที่แข็งแรงฉันเป็นคนร่าเริงแจ่มใสฉันจะเปิดโลกให้กว้างนะคะโลกกว้างของเราคือโลกมาเติมเต็มองค์ความรู้นี่แหละและวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะป่วยจะอะไรต้องให้ความหวังตัวเองว่าเราจะต้องพยายามหายป่วยหายเจ็บหายไข้แล้วก็เป็นภาระให้กับคนอื่นได้ต้อยที่สุดให้กำลังใจทุกคนค่ะฟังอย่างสนุกแล้วอย่าลืมลุกขึ้นมาปฏิบัติสำหรับเราสองคนก็น้อยวันนี้ขออนุญาตจากลาไปก่อนพบกันใหม่เช้าวันจันทร์สัปดาห์หน้าเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเจริญธรรมค่ะ